มันงับแล้วไม่ปิดไม่ปิดก็คือตัวนี้ตัวนี้จะเลยใช่โอเคต้องแช่น้ำไว้อย่างนี้ถ้าจะลองจะดีกว่าก็คือมันชอบชื้นใช่ไหมชอบแดดชอบชื้นใช่ใช่ใส่จานลองแบบนี้แล้วก็มีน้ำใช่จะเป็นดีที่สุดเลยค่ะจะดีกว่าที่เราไปรดน้ำเขาถ้ารดน้ำเขาแรงๆจะทำให้กระเพาะเขาเสียเร็วถ้ารดน้ำแรงก็กระเพาะเสียเร็วใช่ใช่ก็รดน้ำเบาๆใช่ใช้ขวดแบบนี้ค่ะเป็นหัวบัวแบบนี้รดข้างๆก็ได้ถ้าเป็นดีให้ใช้จานรองแบบนี้ค่ะจะดีที่สุดมันมีจานรองเดี่ยวๆไหมพี่จานรองไม่มีจ้ะหนูต้องไปหาถ้วยอ่ะใช่ป่ะโอ้จานอะไรก็ได้ถ้วยก็ได้เออใช่ใช่ใช่จานได้ถ้วยได้ จานได้ถ้วยได้เนาะตายก็ช่างมันแกบอกบ้าราคาแพงไหมก็ต้องเลี้ยงให้มันดีๆถ้าคุณน้องไปแล้วก็เอาไปเอาแมลงน่ะช็อตแมลงก็ได้ที่ช็อตยุงน่ะแมลงวันก็ได้แมลงวันยิ่งดีมันจะบินมาเกาะแมลงวันมันจะบินมาเกาะเองไหมมาเกาะเองเอาไปตั้งที่แมลงเขาจะกินน้ำน้ำในถ้วยเขาแบบไม้ปกติเหมือนไม้ถ้วยที่ว่ากินน้ำในช่อเขาแหละค่ะเหมือนกันล่อแมลงเหมือนกันเอาไปตั้งเราก็ได้ต้นแมลงมาแล้วนะคะต้นที่มันเป็นกามหอยแครงนะคะซึ่งพี่เขาบอกว่าตัวนี้ถ้าสมมติว่าเราเอานิ้วไปแย่เนี่ยมันจะอาจจะทำให้มันตายได้นะคะก็ตัวนี้เราก็คือถ้าเลี้ยงมันแล้วก็ต้องดูแลดีๆเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าแย่ได้นะถ้าซื้อแล้วก็แย่ได้นะแต่ว่าเอาแมลงใส่ให้มันแล้วถ้าสมมติว่าพอมันหุบเนี่ยมันก็จะหุบจนกว่าแมลงจะแห้งพอแมลงแห้งอ่ะมันถึงจะบานออกมาเหมือนเดิมนะคะเพื่อมารับแมลงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าแบบถ้าเราลองเอาไปเอาแมลงให้มันแล้วมันจะหุบจริงหรือเปล่านะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเนาะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาลองนะคะทดลองนะคะในการเอาแมลงเข้าไปนะคะที่ถ่ายดึกเนี่ยก็เพราะว่าเราเริ่มแบบมีแมลงจากข้างบนแล้วมันตกลงมาตายนะเราไม่ได้ไปจับอะไรที่ไหนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอายาใส่ให้ตัวเนี้ยต้นเนี้ยกินลองดูว่ามันอ่ะจะงับไหมไปดูกันเลยเนาะเราได้แมลงมา4ตัวเฮ้ยอามาคือแมลงที่ตายแล้วมันตกที่พื้นอ่ะเราจะตัวแรกใส่เข้าไปก่อนเอาไหนอ่ะนี่คือยุงไม่เห็นมันงับเลยอ่ะใส่เข้าไปแล้วอ่ะหรือว่ามันยังไม่ตื่นหรือตัวเล็กเกินหรือว่าอะไรนี่ใส่ไปแล้วมันไม่กินอ่ะอันนี้ก็ไม่กินหรือว่ากลางคืนไม่กินข้าวลดความอ้วนไม่กินสักอันมันงับแล้วคือเท่ากับว่ามันต้องเหมือนมีอะไรผ่านเนี้ยแล้วมันจะแบบดูนะมันงับดังมากมันยิ้มให้เนี่ยอันนี้มันไม่กินมันจะ
แมลงตัวนั้นก็ต้องมีการที่เคลื่อนไหวเนาะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติไม่เคลื่อนไหวเอาไปวางไว้เฉยมันก็ไม่หุบนะคะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิวต้นไม้ต้นกามหอยแครงนะคะก็ลองดูถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นนะคะก็น่าสนุกดีเนาะก็เลี้ยงแล้วมันก็แบบเหมือนแบบได้ให้อาหารมันด้วยเนาะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย